ค่ะก็คงจะเป็นข้อธรรมที่อยากจะเชื่อมกับความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วๆไปในช่วงปีใหม่นะครับปีใหม่เนี่ยเหมือนกับช่วงจะเข้าพรรษาใช่ไหมนึกอยากทำโน่นอยากทำนี่อยากทำอะไรที่มันดีๆค่ะท่านคะแล้วก็ถ้าเป็นดีที่สุดที่มนุษย์อยากทำดิฉันเข้าใจว่าทุกคนคงถามถึงว่าเราอยากเป็นคนที่มีคุณค่ามากที่สุดวันนี้เราอยากกราบเรียนถามท่านว่าคุณค่าของความเป็นคนคุณค่าของความเป็นมนุษย์ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยค่ะเป็นอย่างไรคะท่านคะก็คุณค่าของการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยคือสิ่งสูงสุดคือการรู้ธรรมะที่จะหลุดพ้นจากความตายได้คือรู้อริยสัจ4นั่นเองค่ะนั้นสิ่งจำเป็นที่มนุษย์ควรรู้ที่สุดในหนับแรกของการเกิดมาพระตถาคตจึงบอกต้องรู้อริยสัจ4ความจริงของธรรมชาติซึ่งเมื่อเรารู้แล้วจะทำให้เราเข้าถึงความไม่ตายได้และนี่แหละคือคุณค่าประโยชน์ของความเป็นมนุษย์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานทำไม่ได้ต่ำกว่ามนุษย์ลงไปเนี่ยรู้ธรรมะนี้ไม่ได้อ๋อค่ะคือหมายถึงว่ามนุษย์เนี่ยมีคุณค่าอยู่ในตัวเองโดยยังไม่ต้องไปแสวงหาข้างนอกด้วยซ้ำ มีศักยภาพมีศักยภาพใช่ไหมคะว่าจะต้องรู้ธรรมธรรมนั้นคืออริยสัจ4ตอนนี้ก็ถามตัวเองกันเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยรู้หรือยังเพราะว่าถ้าอาจารย์บอกว่ามีศักยภาพที่จะรู้ได้รู้กันหรือยังคะนะคะแต่สำหรับท่านที่ยังไม่แน่ใจว่ารู้ถูกหรือเปล่าจะกราบเรียนถามท่านนะคะที่ว่าความรู้ที่จะทำให้มนุษย์นั้นมีคุณค่าและพบว่าตัวเองมีคุณค่าจริงๆในรายละเอียดเป็นอย่างไรคะก็คือรู้มรรคมีองค์8หรือศีลสมาธิปัญญานี่เองค่ะนะถ้าเราสามารถรู้ศีลสมาธิปัญญาคือหนทางที่เข้าถึงความไม่ตายได้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเพียงพอต่อการเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วไม่รู้อย่างอื่นก็ไม่เป็นไรขอให้รู้อริยสัจ4มรรคมีองค์8เนี่ยพอละและถ้าเราลงรายละเอียดต่อไปแบบกระชับละเอียดขึ้นไปนิดก็คือรู้การเกิดและการดับสมุทัยกับนิโรธรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเป็นรูปธรรมนามธรรมล้วนมีการเกิดขึ้นและการดับไปทั้งสิ้นค่ะนี่คือสัจจะความจริงของโลกคือท่านพูดหลักใหญ่มากเลยคือว่าถ้าจะเอาสั้นๆก็บอกว่าให้รู้การเกิดและการดับ uh-huh. เป็นคำที่กว้าง uh-huh. แล้วท่านก็ขยายความว่าการเกิดและการดับของทั้งคนสัตว์สิ่งของใช่ใช่ไหมคือเหมือนกับว่าเป็นการที่เกิดมาแล้วก็ดับไปของทุกอย่างบนโลกใบนี้อันนี้หมายถึงรูปธรรมอย่างเดียวหรือว่านามธรรมด้วยท่านคะก็ทั้งนามด้วยทั้งรูปด้วยทุกสิ่งเลยให้เราสังเกตว่ามันมีการเกิดการดับหรือไม่ถ้าเราไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้ก็เข้าไปตรวจด้วยตนเองว่าใครเคยมีความสุขตลอดทุกวินาทีก็ไม่มีทุกตลอดติดต่อเนื่องกันทุกนาทีก็ไม่มีทุกเกิดขึ้นก็ดับไปสุขเกิดขึ้นก็ดับไปไปคิดเรื่องอดีตก็ดับไปคิดปรุงแต่งอนาคตก็ดับไปร่างกายก็ดับไปภูเขาต้นไม้บ้านรถคนเกิดดับหมดนั้นไม่มีอะไรเลยในโลกธาตุนี้ที่ไม่เกิดไม่ดับทั้งรูปและนามธรรมนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่างั้นไม่ใช่เพียงแค่การเกิดดับของคนสัตว์สิ่งของและสิ่งที่เป็นนามธรรมด้วยความรู้สึกต่างๆมีความสุขเหลือเกินขณะนี้หรือเมื่อวานมีความทุกข์เหลือเกินวันนี้หายแล้วนี่ถือว่าเป็นเกิดดับไหมคะท่านเกิดดับนะนะคะก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะฮะนะคะไปพิเคราะห์ดูนะคะว่าจริงอย่างที่พระพุทธองค์ตรัสและท่านอาจารย์เอามาสอนพวกเราต่อหรือไม่นะคะว่ามันมีการเกิดการดับแล้วเราต้องพิจารณาให้เห็นอันนี้เท่ากับว่าเรารู้ธรรมแล้วใช่ไหมคะใช่ใช่และธรรมนี้เป็นประโยชน์คือทำให้เราเนี่ยพ้นจากความตายได้นี่แหละคือสุดยอดประโยชน์ของมันทำให้พ้นจากความตายได้ดิฉันเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าความตายมันอยู่ไกลทุกคนก็รู้ก็ต้องตายนะคะแล้วก็งงมาก ทำไมท่านอาจารย์บอกว่าพ้นจากความตายได้ก็ไม่เห็นมีใครไม่ตายเลยค่ะก็เพราะเราไปยึดมั่นว่านี่เป็นตัวเราแต่จริงๆนี่ไม่ใช่ตัวเราค่ะนี่เป็นแ
ก้อนกายหรือรูปธาตุเป็นแค่ดินน้ำไฟลมเป็นกรรมเก่าเป็นผลต่อเนื่องจากกรรมเก่าการกระทำในอดีตนั้นตรงเนี้ยเป็นเพียงสิ่งหนึ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาเราจึงเข้าใจว่าสิ่งที่เหตุปัจจัยปรุงแต่งหรือถ้าอาจารย์บอกว่ากรรมเก่าปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเราทุกวันนี้เป็นดิฉันเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้คนเลยคิดว่ามันมีการตายแต่จริงๆแล้วมันไม่ตายหรอกนะจริงๆแล้วมันมีสภาวะที่ไม่ตายมีอยู่แต่เราเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่านี่เป็นเราซึ่งมันไม่ใช่เราก็เลยต้องมาทำความเข้าใจว่าไอ้ที่เคยคิดว่าเป็นเราแต่พุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่เราเนี่ยตกลงมันใช่เราหรือไม่ใช่เราให้ดิฉันคิดเดี๋ยวนี้ความรู้เท่าที่ได้รับทราบไปเมื่อสักครู่นี้ดิฉันต้องบอกว่ามันใช่เราแล้วคิดยังไงก็ไม่เป็นไม่ใช่เราท่านคะอันนี้ก็เลยต้องมีการเข้าไปศึกษาความไม่ใช่เราว่าไอ้การไม่ใช่เราเนี่ยคือมองยังไงใช่ไหมพุทธเจ้าก็บอกอ๋อวิธีมองเราไม่ใช่เราทำตัวเองให้ไม่แก่ได้ไหมอันนี้ดิฉันว่าเป็นคำถามที่ทุกคนบอกแม่น่าสนใจกว่าไม่ต้องตายไม่ค่อยสนใจหรอกเพราะว่าตายนี่ก็เห็นตายแน่ทุกคนแต่ไม่แก่เนี่ยทำยังไงก็ได้คะใช่ไหมทำให้ไม่เจ็บได้ไหมเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ไงคือเราบังคับเขาไม่ได้บังคับสิ่งนี้ไม่ได้ใช่ไหมบังคับไม่ให้หูตาฝ้าฟางได้ไหมไม่ได้บังคับไม่ให้ฟันหลุดร่วงได้ไหมไม่ได้มันทุกอย่างมันเดินไปตามสภาพของมันซึ่งเป็นภัยที่ไม่มีใครช่วยเหลือกันได้เลยทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองเวลาจะปวดท้องมันเคยขออนุญาตโยมไหมพรุ่งนี้จะปวดท้อง2ชั่วโมงมันลืนจะปวดหัว3ชั่วโมงอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ขออนุญาตแล้วสั่งมันก็ไม่หายกันมันก็ไม่หาย เนี่ยใช่มั้ยค่ะโกรธขึ้นมาปุ๊บสั่งหยุดโกรธเดี๋ยวนี้มันหายไหมไม่หายรู้สึกโกรธมากขึ้นอีกนิดอาจจะโกรธมากขึ้น ใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะเพราะนั้นอันเนี้ยพุทธเจ้าจึงสอนให้เป็นอุบายให้เราเห็นว่าสิ่งเนี้ยเราบังคับควบคุมไม่ได้จึงบอกว่านี้ไม่ใช่เราแต่เราคิดว่านี้เป็นเราเพราะเรายังไม่เคยมาดูนี้จริงๆว่าไอ้นี้เนี่ยมันคุมได้ไหมงั้นก็เท่ากับว่าถ้าจะบอกทุกคนบอกท่านผู้ชมก็คือถ้ามันเป็นเราเราก็ต้องคุมมันได้สินะคะแต่จากที่ท่านอาจารย์อธิบายเนี่ยจะเห็นว่าเรากำหนดเขาไม่ได้เลยเขากำหนดเราหรือเปล่าคะเขาไม่มีเขามันไม่ใช่เราแล้วมันเป็นใครมันเป็นเขาก็ไม่ใช่มันเป็นเราก็ไม่ใช่มันเป็นใครมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเออพุทธเจ้าจึงบอกว่ากายนี้มิใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งมิใช่ของบุคคลเราอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเหตุปัจจัยมันปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้นี่คือวิธีมองเพราะนั้นจะมีคนถามพุทธเจ้าว่าใครเป็นคนสัมผัสพุทธเจ้าบอกคนสัมผัสไม่มีเห็นไหมมันมีเพียงแต่อายตนะภายนอกภายในมาบรรจบกันเท่านั้นและมีวิญญาณเข้าไปรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนามธรรมหรือรูปธรรมอย่างถ้าไม่มีเจ้าของเลยถ้าอาจารย์คะอย่างเช่นยกตัวอย่างอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นนามธรรมเนี่ยดิฉันก็ว่ามันยังพอเข้าใจง่ายนะคะว่า เราเกิดไปเห็นในสิ่งที่เราชอบนะคะเราก็เกิดความรู้สึกอันนี้เป็นนามธรรมถูกไหมคะความรู้สึกรักชอบอยากได้แต่ถ้าเป็นรูปธรรมดิฉันคิดไม่ค่อยออกนะท่านคะอยากจะให้ช่วยยกตัวอย่างคิดไม่ออกเรื่องที่ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาเป็นรูปแล้วเรารู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยค่ะก็ตั้งแต่เด็กโตมาเนี่ยนะมันไม่ได้ถูกปรุงแต่งจากธาตุดินน้ำไฟลมเหรอเราเอาอะไรเวียนเข้าร่างกายแล้วขับถ่ายออกไปล่ะก็ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นเธอเติบโตมาด้วยข้าวสุกขนมสดนะปลาและเนื้อทั้งหลายพวกอาหารพวกธาตุสารธาตุต่างๆเนี่ยเวียนผ่านเข้าไปในร่างกายแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็ที่สุดก็แตกสลายไง
ของพระพุทธองค์ตรัสว่าเธอเติบโตมาด้วยข้าวสุกและขนมสดข้าวสุกและขนมสดค่ะอันนี้ชัดเจนนะมากค่ะก็อันนี้เป็นข้อพิสูจน์ว่าไม่ใช่เราเลยกำหนดไม่ได้ใช่ใช่ค่ะแล้วยังไงต่อดีคะก็สิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราต้องเข้ามาสังเกตเรื่อยๆจะทำให้เราเกิดวิชาคือความรู้ว่าเนี่ยเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติและความรู้นี้เป็นเหตุให้เราละความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นได้นั่นแหละเรากำลังเข้าถึงสภาวะความไม่ตายซึ่งไม่ใช่ทำให้ร่างกายนี้ไม่ตายเพราะร่างกายนี้ไม่ใช่เรามันเป็นของตายมันก็ต้องตายแต่ต้องทำความเข้าใจใหม่ว่าความเป็นเราคือนิพพานที่เราต้องเข้าไปถึงแต่เราจะทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เราออกไปคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจพระองค์จึงบอกว่าตาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียหูไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเห็นไหมแหมจมูกไม่ใช่ของเธอลิ้นไม่ใช่ของเธอกายไม่ใช่ของเธอใจไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียการละเสียได้นั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลนานคือพระพุทธองค์บอกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราต้องให้ละแต่ท่านบอกว่าพระพุทธองค์ตรัสแล้วคะว่าแต่นิพพานเป็นของเราเราต้องไปถึงมันนิพพานเป็นของเราไหมเป็นเป้าหมายสูงสุดของการละสิ่งที่ไม่ใช่เราแล้วจะเข้าถึงสภาวะนิพพานอ๋อเป็นสภาวะก็ไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นของเราความเป็นเราเนี่ยนิพพานเป็นความมีแต่ต่างจากความมีในแบบที่ไม่ใช่นิพพานค่ะความมีที่ไม่ใช่นิพพานที่เราบอกว่าเราเนี่ยมันมีเกิดปรากฏแต่ความเป็นเราหรือความมีในนิพพานเนี่ยเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏก็ตายไม่มีแต่สิ่งใดที่เกิดปรากฏตายจะมีนิพพานไม่มีเกิดนิพพานไม่มีคุณสมบัติเกิดปรากฏไม่มีเสื่อมไม่มีดับก็ไม่มีท่านผู้ชมค่อยๆตามไปนะคะและดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์เนี่ยได้ยกเอาพุทธวจนะหลายบทเหมือนกันนะคะเอามาใส่แล้วก็ทำให้น่าจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ดิฉันเข้าใจว่าการค่อยๆไปเนี่ยจะช่วยทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นก็เมื่อกี้ไปถึงตรงที่บอกว่าทุกอย่างเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งหมดไม่ได้มีความเป็นเราเราไปเข้าใจผิดเองเราเข้าใจผิดนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้เข้าใจเพียงแค่ตาของเราหูของเราจมูกของเรานะคะไปเข้าใจของนอกตัวเราว่าเป็นของเราด้วยซ้ำใช่ไหมคะไอ้นี่เงินของฉันไอ้นี่รถของฉันไอ้นี่แฟนฉันเนี่ยใครจะแตะอีกต่างหากนั่นคะอย่างนี้เป็นความเข้าใจนี่ก็ผิดใช่ไหมคะนี่ก็เข้าใจผิดเหมือนกันเลยไหมคะกับตาหูจมูกลิ้นกับไอ้ข้างนอกที่เราไปยึดเหมือนกันคือถ้ามีตัวเราก็จะมีของของเราก็เลยต้องละของของเราด้วยการแจกจ่ายทานละความตนีแล้วก็มาละความเป็นเรานั้นถ้ายังละความตนีไม่ได้ก็ละตรงนี้ยากพระศาสดาจึงบอกว่าจิตที่ยังละความตนีไม่ได้เนี่ยยากที่จะเข้ามรรคผลเพราะจะละว่ากายไม่ใช่เราได้ไงนี่ก็ยังของเราของเราของเราเต็มไปหมดเลยนั้นไอ้คำว่าของเรามีได้เพราะความคำว่าเรามันมีไงอย่างเนี้ยวันนี้เราเลยเรียนรู้ได้อีกอย่างนึงแล้วนะคะเมื่อกี้เอาแค่เราตอนนี้เพิ่มของเราตอนนี้มีของเราใช่ค่ะแต่ของไม่ใช่ของเราครบหรือยังคะที่ต้องรู้นี่ค่ะเราไม่ใช่เราของเราเรื่องอะไรคะคือกำลังจะถามว่าเวลาที่เรามีอารมณ์เช่นโกรธรักหรือว่าเกลียดเนี่ยมันจิตกับอารมณ์นี่มันติดกันแล้วมันไปด้วยกันเนี่ยบางทีมันแยกยากแต่ว่าทีนี้เราจะทำความเข้าใจยังไงว่าไอ้อันเนี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วเราดึงจิตออกมาจากอารมณ์นั้นก็คือเอาจิตเนี่ยแยกจิตจากอารมณ์นั้นให้ได้ด้วยการเอาจิตมาตั้งอยู่กับลมหายใจใช่จิตจะถูกแยกจากอารมณ์นั้นออกมาทันทีด้วยการมารู้อยู่กับลมหายใจ
ค่ะแต่เวลาที่จิตมันฟุ้งไปมากๆเนี่ยมันมาดูลมลมก็เอาจิตไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเราก็จะเห็นว่าจิตวิ่งไปวิ่งมาจะรู้จักว่าจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตและรู้จักว่ามันมีตัววิ่งไปวิ่งมามีการมาการไปรู้จักกายรู้จักอารมณ์รู้จักจิตที่วิ่งมาไประหว่างลมหายใจกับอารมณ์นั้นๆใช่ไหมดับไม่ได้ไม่เป็นไรให้เรารู้จักกระบวนการทำงานของมันเราก็มองกระบวนการทำงานถูกต้องใช่เข้าใจครับเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ต้นที่พูดมาว่าคุณค่าของมนุษย์ต้องรู้ธรรมะธรรมะคืออริยสัจแล้วก็ค่อยๆไล่เรียงมาเรื่อยๆท่านอาจารย์ก็สอนให้เรารู้ว่าคุณค่าของการศึกษาพวกนี้ก็คือจะทำให้เราไม่ตายนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะไม่ตายก็ต้องไม่มีความเป็นเราให้เข้าใจถูกไหมคะอันนี้มาถึงตอนที่ดิฉันเข้าใจว่าสำคัญมากที่จะถามท่านต่อไปก็คือท่านบอกว่าไม่ตายเอาไหมไม่แก่เอาไหมเนี่ยนะคะทีนี้มนุษย์เราเนี่ยที่ท่านบอกว่าพอเกิดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการตายปรากฏแต่ถ้าเราไปถึงนิพพานนิพพานที่นิพพานสภาวะนั้นไม่มีเกิดจึงไม่มีการตายแต่ว่าในการแก้ทุกข์ในเมื่อเกิดมาปุ๊บเนี่ยก่อนจะไปถึงตายมันมีแก่มีเจ็บแก่เจ็บและตายเนี่ยแก้ได้ด้วยการที่เราเข้าใจว่าเราไม่มีของเราไม่มีแบบเดียวกันเลยกับการแก้ตายคือ3อย่างนี้แก้ด้วยวิธีเดียวกันเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีรายละเอียดแยกย่อยแตกต่างกันก็ด้วยวิธีเดียวกันได้เลยนะคะเพราะนั้นพระผัดคุณะเนี่ยนอนป่วยอยู่ผู้เจ้าก็ไปเยี่ยมไปเยี่ยมเสร็จบอกผัดคุณะเป็นยังไงบ้างพอทนได้ไหมบอกทนไม่ได้พระเจ้าค่ะปวดหัวมากเจ็บเสียดในท้องหมดเลยก็บอกเป็นความทุกข์ที่ข้าพงทนไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกอ้าวไม่เป็นไรตั้งใจฟังธรรมะนะพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะไปเรื่อยๆให้เสร็จก็กลับหลังจากนั้นพระอานนท์ก็มาเล่าให้พุทธเจ้าฟังว่าหลังจากพุทธเจ้ากลับไปไม่นานพระผัดคุณาก็ทำกาละก็ตายแต่ชวีวันนั้นผ่องใสยิ่งนักพุทธเจ้าบอกอานนท์ก็จะไม่ผ่องใสได้ยังไงล่ะผัดคุณะละสังโยชน์5ได้แล้วได้เป็นอนาคามีบุคคลแล้วก็เลยตรัสอานิสงส์6อย่างของผู้ได้ยินได้ฟังคำตถาคตถ้าละสังโยชน์5ไม่ได้ก็จะละได้ถ้าละสังโยชน์5ได้แล้วก็จะได้ขึ้นเป็นพระอรหันต์ละสังโยชน์5ไม่ได้แล้วละได้ก็จะมี3กลุ่ม1ได้ยินจากตถาคตโดยตรง2ได้ยินจากสาวกที่นำคำตถาคตมาบอกให้3ระลึกคำตถาคตขึ้นได้เองแล้วใครควรทำนะนี่อีกกลุ่มก็เหมือนกันก็แบ่งเป็น3พวกที่ละสังโยชน์5ได้แล้วก่อนแล้วขึ้นเป็นพระอรหันต์ก็คือก่อนตายได้ฟังคำของตถาคตจากตถาคตได้ฟังจากสาวกตถาคตที่มาถ่ายทอดคำตถาคตให้ระลึกธรรมะของตถาคตได้เองแล้วใครควรทำจิตก็หลุดพ้นได้นี่อานิสงส์6ประการของการได้ยินได้ฟังพุทธวจนะก่อนตายเพราะนั้นพระผัดคุณาก็อัปเกรดตัวเองขึ้นจากปุถุชนขึ้นเป็นพระอนาคามีทั้งที่นอนป่วยหนักอยู่นอนป่วยหนักแล้วก็สุดท้ายทนไม่ไหวถึงแก่กาละเป็นศัพท์ทางธรรมะนะคะที่ถ้าฟังพุทธวจนะบ่อยท่านจะได้เข้าใจว่าถึงแก่กาละเนี่ยไม่ได้ถึงเวลากี่โมงตามนัดนะคะแปลว่าตายแปลว่าตายท่านอาจารย์คะทีนี้พวกเราเนี่ยอย่างกับมาฟังส่วนใหญ่รายการที่ชื่อพุทธวจนะก็เน้นหนักไปในทางคำสอนของพระพุทธองค์เกือบทั้งหมดอยู่แล้วนะคะคนฟังที่ได้อานิสงส์แบบเดียวกับพระชื่ออะไรนะคะผัดคุณะพระผัดคุณะดิฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะเนี่ยเพิ่งเคยได้ยินครั้งนี้พระผัดคุณะไหมคะเพราะว่าฟังต่อไม่อันนี้กรณีอานิสงส์ก่อนตายค่ะอานิสงส์โดยทั่วไปจัดไว้อีก4ประการค่ะของการฟังพุทธวจนะ
นะมีอะไรบ้างวันรายการพุทธวจนะนี่สำคัญมากนะโยมนะตั้งใจฟังดีๆนะคะที่สองเยอะการฟังคำพระตถาคตแล้วทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่แค่ทรงจำแล้วคล่องปากขึ้นใจนะต้องบนสุดคุณให้คล่องเลยนะแล้วเอาไปไข้ควรคือแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นพระเจ้าบอกได้นิสงส์4อย่างทั้ง4อย่างนี้คือเมื่อตายเนี่ยมีสติหลงลืมทำกาละคือมีสติหลงลืมเมื่อทำการตายก็ยังได้ไปเป็นเทวดาทั้ง4พวกแบบตายไม่รู้ตัวไม่ทันตั้งหลักตั้งหลักไม่ทันก็ยังได้ไปเป็นเทวดาก็ยังได้ไปเป็นเทวดาในเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งสติเกิดขึ้นช้าเพราะเธอเพลิดเพลินแต่การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วพันเพราะสี่ฐานะคืออะไร 1. ระลึกขึ้นได้เองนะ 2. ได้ยินได้ฟังธรรมตถาคตจากภิกษุผู้มีฤทธิ์ผู้ขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทนะอย่างที่ 3. เทพบริษัทด้วยกันเนี่ยพวกเทพย่อมแสดงธรรมแก่เทพบริษัทด้วยกันแล้วได้ยินได้ฟังธรรมจากเทพนั้นก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างที่4เทพบริษัทผู้เกิดก่อนเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังว่าระลึกขึ้นได้ไหมสมัยก่อนเคยประพฤติปฏิบัติด้วยกันแล้วเขาระลึกได้ก็สามารถบรรลุธรรมได้สติอาจจะเกิดขึ้นช้าแต่การบรรลุธรรมจะเกิดขึ้นได้ในเร็วกว่าเวลาเตือนกันเนี่ยผู้เจ้าอุปมาเปรียบเหมือนคนเล่นฝุ่นด้วยกันแล้วจากกันไปนานแล้วมาเจอกันอาตมานึกถึงตัวเองได้ทันทีว่าสมัยเด็กๆ เคยเล่นขี้เลนขี้คนกับเพื่อนเอาขี้เลนคว้างปาใส่กันแล้วก็พอจบแล้วก็หายกันไปมาเจอเป็นไงแต่ก่อนเคยคว้างขี้เลนกันสนุกมากเลยก็คุยกันในฮาของเรานึกได้เพื่อนเออใช่นึกได้นึกได้นี่ก็หลักการเดียวกันดังนั้นเทพผู้เกิดก่อนคุยกับเทพผู้เกิดหลังว่าเออระลึกได้ไหมแต่ก่อนเคยประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันในสมัยเกิดเป็นมนุษย์กันนั้นเดือนนี้อย่างนี้เทพคนนี้ระลึกได้ก็นึกถึงคุณงามความดีที่ตนเองเคยปฏิบัติฟังคำตถาคตก็พิจารณาธรรมปุ๊บบรรลุธรรมเลยนี่คืออานิสงส์การที่ได้ฟังพุทธวจนะใช่นะคะนั้นก็เป็นการที่ทำให้ท่านทั้งหลายนี่น่าจะสบายใจนะคะว่าการที่เราใช้เวลาในช่วงเช้าของแต่ละวันมาฟังธรรมที่เป็นพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอษฐ์นั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงอานิสงส์ว่ามีอานิสงส์มากดังนี้นะคะวันนี้เราได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยถึงเรื่องของคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพราะว่าเห็นช่วงตอนต้นปีมนุษย์ทุกคนเนี่ยยุ่งเหยิงตลอดทั้งปีเลยนะคะก็มีความรู้สึกอยากตั้งหลักใหม่อยากจะตั้งหลักใหม่ตั้งกันอยู่นั่นแหละค่ะหลักนะคะท่านคะคราวนี้ก็มาตั้งหลักแบบมีที่ยึดเหนี่ยวที่พึ่งนะคะซึ่งเป็นการพึ่งธรรมพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องของการพึ่งธรรมของคนทั้งหลายไว้ยังไงบ้างไหมคะท่านคะการพึ่งตนและพึ่งธรรมะก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4เรียกว่าพึ่งตนพึ่งธรรมนะสติปัฏฐาน4พระศาสดาอธิบายด้วยการเจริญอานาปานสติเพียงอย่างเดียวเนี่ยง่ายๆที่แนะนำแล้วก็บอกสอนไม่มากค่ะแค่เรามารู้ลมหายใจเข้าออกของเราแค่นี้คือพึ่งตนและพึ่งธรรมะละค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดไหมคะดีที่สุดดีที่สุดแล้วนะคะแต่ไม่ว่าจะในการไหนก็ตามต้องใช้พึ่งตนพึ่งธรรมทั้งนั้น